โจทอนนะครับผมโอเควันนี้เรามางานอะไรครับพี่พองครับมางานบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟจังหวัดเจ้าโจทอนโอ้โหปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่มากนะครับพี่พองใช่ไหมใช่ครับตุ้ยตอนที่เรามาเซอร์เวย์กันรอบแรกอ่ะโอ้โหยาวมากครับพี่พองเวทีตั้งแต่ด้านหน้ากี่กิโลนึงแล้วโอ้โหยาวมากครับเขาจัดยิ่งใหญ่กันทุกปีแบบนี้ตลอดไหมครับพี่พองทุกปีจัดทุกปีนะครับแต่ว่าเป็นปีแรกที่ทางร้านที่โปรเรามาที่มาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงฝั่งยะโสธรกันครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเนาะว่าแต่ละชุดเขามีอะไรบ้างได้ครับอะไรบ้างเดี๋ยวตามเรามาครับระวังรถครับระวังรถนิดนึงนะครับผมเราปกติงานมันจะเริ่มช่วงประมาณสักกี่โมงล่ะประมาณช่วงเย็นนะครับผมเห็นเพื่อนว่าเขาจะปิดถนนเส้นนี้ประมาณ4 โมงครับผมใช่ครับก็มีหลายค่ายนะครับสำหรับเวทีนี้นะครับที่เดินผ่านเมื่อกี้รู้สึกว่าระบบนะครับผมระบบตู้ลำโพงมันจะเป็นของอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตใช่ครับผมเป็นตู้น่าจะเป็นเทอร์โบนะครับผมน่าจะเป็นของอาจารย์น็อตนะครับผมเพราะว่าเป็นโลโก้น็อตส่วนเสียงกลางนี่ก็จะเป็นตัวเสียงกลางน่าจะเป็นดอกเบิ้ลครับตัวนี้นะครับแต่พอดีเห็นทีมงานกำลังวุ่นวายอยู่ยังไม่กล้าไปถามเพราะว่าจะเตรียมงานใส่ตอนเย็นครับผมเดี๋ยวไปรบกวนเพิ่นเดี๋ยวไปรบกวนทางทีมงานครับผมใช่ครับผมส่วนระบบเครื่องนะครับของพี่เขาก็ต่อไปเป็นเสร็จเรียบร้อยรอแล้วครับนะครับผมต่อไปเสร็จก็คือรอเสียงอย่างเดียวรอรันเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูขุมพลังนิดนึงเดี๋ยวผมเจอขุมพลังเดี๋ยวมาดู JL นะครับ JL นะครับผม JL เลยนะครับผมทั้งหมดก็4แท่นนะครับตัวล่างนะครับ2ตัวล่างจะเป็น PPV นะครับ PPV 21แล้วก็ตัวบนก็จะเป็น PPV 1000เป็น Power Amp 4 Channel ครับผม2แท่นระบบเครื่องของเซตนี้ก็จะเป็น JL นะครับ JL ซ้ายขวาเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคครับอันนี้มันอ่านว่าไงนี่ณราภพณราพลมิวสิกนะณราพลมิวสิกนะครับผมฝากไว้ด้วยครับตำบลกรมราไสอำเภอกรมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับระบบเครื่องเสียงเวทีพี่น้องสุดยอดมากกาฬสินธุ์นะครับผมพี่น้องเครื่องเสียงทางกาฬสินธุ์นะครับตุ้ยกี่ใบนับดูนี่เดี๋ยวนึงนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 18ตู้ 18ตู้นะครับผมสำหรับชุดต่อมาข้างๆกันเลยไอ้นี้เป็นของค่ายอะไรนี่ TNL Audio System นะครับเป็นตู้ลำโพงนะครับของค่ายนี้ครับผมนะครับโอ้โหแต่พอดีรู้สึกว่าจะยังลงไม่หมดน่าจะยังลงไม่หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นเทอร์โบเหมือนกันตัวนี้ระบบนะครับระบบซิสเต็มเป็นระบบบอสเทคนะครับเป็นบอสเทคนะครับผม4ท่านนะครับเป็นบอสเทค 3,600 นะครับแรงครับพี่ตัวนี้แรงเป็นระบบเซมิชิ่งนะจำไม่ผิดตัวบอสเทคเป็นบอสเทคหรือบอสเทคก็ได้เป็นระบบเซมิชิ่งตัวนี้ก็4ท่านนะครับผม3,600 VZส่วนตัวนี้นะครับก็คุ้นเคยกันเห็นไหมอยู่ร้านเราก็มีคุ้นเคยกันไมโครเทคแล้วก็โปรยูโรเทคนะครับเป็นไมโครเทค MT 4,400แล้วก็ตัวโปรยูโรเทครุ่น 4,800Q เป็นพยายาม 4 Channel นะครับผมในซิสเต็มนี้นะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับอันนี้2ฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะมีฝั่งขวาด้วยก็จะมีวางใต้เวทีอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากนะครับครับในเฟสนี้เป็นตัวเทคนะครับผมตัวเทคน่าจะเป็นตัว18นิ้วนะครับรับจอ LED ครับผมจอ LED ด้วยแต่ด้านบนมีจอ LED ด้วยสุดยอดมากครับผมการตกแต่งหน้าเวทีก็สวยมากครับผมเวทีนี้นะครับตัวเทคไหมครับหรืออะไรครับเนี่ยไม่ใช่โลโก้มันเคนเทคของเคนเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบสนะครับแล้วก็ช่วงคุมพลังด้วยคุมพลังก็เคนเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคนเทค 4,000XZ นะครับผมนี่เลยพอดีทีมช่างกำลังติดตั้งระบบอยู่นะครับผมเคนเทคโลโก้คล้ายๆกันเลยนะครับกับบอลเทคคล้ายกันแต่คนละค่ายนะครับผมเสียงกลางเขาก็ใช้2 4กี่ใบเนี่ย
2 4 6 8ใบ8ใบ8ใบนะครับคือ2ดอกมั้ยครับพี่ใช่ๆเป็นตู้2 2ดอกแล้วก็ไฮมันจะอยู่ตรงกลางครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะวางองศาเฉียงครับดอกเป็นกลางนะครับแหลมอยู่ตรงกลางตู้ลายเลยครับผมเทนเทคเดี๋ยวเจ้าของเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับผมพอดีทางทีมงานนะครับยังไม่ได้ลงระบบเครื่องนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาทำเสร็จก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นงานประจำปีมันก็จะมีทุกปีแล้วก็จัดแบบนี้มีเครื่องเสียงครับผมมาลงตอนกินเขาก็จะเป็นแบบสไตล์วาราตี้มีดนตรีสดนะครับหรือบางชุดก็จะเป็นเปิดซาวด์มันเป็นตู้อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเขาที่ผมมาทำงานอยู่ญี่ปุ่นผมยังไม่เคยเห็นตู้หน้าเปิดเลยเหมือนตู้หน้าเปิดเลยนะครับตัวนี้เหมือนตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าโลนี่จะข้างละ8นะครับแล้วก็เตียงกลางนี่ก็ข้างละ6ใบนะครับเตียงกลางใหญ่มากนะครับครับผมโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อมาดีกว่าโอ้เยอะครับเยอะเดินตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามมันจะหมดไหมเนี่ยใช่ครับผมเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากโอ้เวทีนี้มีศิลปะของพญานาคทีมบุญบั้งไฟเลยครับดูทรงแล้วนะครับอันนี้เป็นตู้ออดิโอจ็อกกี้ออดิโอจ็อกกี้ใช่ของ AJ ครับผมทางละ6ใบตู้โลนะครับแล้วก็ตู้เทียนการก็เป็น AJ ด้วยออดิโอเหมือนกันท้องดอกซ้ายขวาเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับผมมีไฮอยู่ตรงกลางนะครับผมสองซ้ายขวามีไฮตรงกลางแขวนข้างละ4นะครับสวยมากตกแต่งนี่ครับผมตกแต่งพญาแทงครับกบยักษ์ครับกบยักษ์พญาแทงกับพญานาคนะครับผมพญานาคนะครับพอดีทีมงานไม่อยู่ครับไม่ได้สอบถามโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้นะครับปีนี้อาจารย์โจ้มานะครับพี่รู้สึกว่าจะคุ้นๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยวันนี้ขอบคุณท่านชาวราศีนะคะจังหวัดปทุมธานีเขาเรียกสูตรอะไรวะเนี่ยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเฮียหนึ่งขอบคุณโอ้ยาวมากรู้สึกว่ามันเป็นกลางการสองขอให้มีความสุขนะคะผมก็มีโอกาสดังนี้แล้วแต่ไฮมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับเอาผมมันอ่านว่าไงเนี่ยเท้าเหรอตีเท้าตีเท้าแซ่เท้าตีเท้าแซ่เท้ารู้สึกว่ามันจะเป็นดอกเบิ้ลนะเนี่ยจะเป็นดอกเบิ้ลนะครับผมดอกเบิ้ลนี่คือยังไงครับพี่สองดอกดอกเบิ้ลซ้ายขวาสองดอกน่าจะประมาณนั้นตู้ใหญ่ที่เห็นแต่ดับเบิ้ลสองเวทีนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับเสียงกลางอู้ยาวเหยียดเลยลืมนับกี่ใบหนีตุ้ยโอ้สองสี่หกแปดสิบสิบสองใบโอ้อลังการมากครับรางรถไฟสิบสองใบอลังการมากแล้วก็มีด้านข้างอีกด้วยนะอีกสี่โอ้อันนี้เป็นมอนิเตอร์ไหมครับเนี่ยเป็นใช่ครับด้านข้างครับผมข้างข้างละสี่ใบอลังการมากขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับลูกไส้บังเกิดเก่าไอ้หลีตัวสวัสดีครับอาจารย์เจอวันนี้อาจารย์ลงเครื่องที่ไหนครับผมดีนะครับผมมาถึงนานยังนานแล้วครับอาจารย์นานแล้วเหรอครับผมวันนี้ปลอมตัวมาเรียกว่าใครเลยครับดีเพื่อนไม่ได้เลยอาจารย์เจอครับผมดีครับอาจารย์เจอผมทางร้อยเอ็ดครับผมเดี๋ยวไปดูระบบครับผมไปดูระบบอาจารย์เจอหนึ่งอาจารย์มีทีเด็ดมาโชว์ไหมครับวันนี้ไม่มีอาจจะไปดูดีกว่าครับผมเห็นอาจารย์แต่เมื่อเช้าแล้วเพิ่งพูดถึงอาจารย์เมื่อกี้มาเลยน่าจะเห็นโอ้นี่ไงนี่ระบบของอาจารย์โอ้โหเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5เยอะมากครับผมโอ้โหพี่พองเมื่อกี้ผมไปแอบดูพี่พองกับอาจารย์โจ้สัมภาษณ์กันมาผมไปเห็น Power Amp แกโหดมากกันมากครับผมเฮ้ยโอ้โหหมดแบบว่าที่เด่นมากเลยครับเพราะว่าอาจารย์ใช้เป็นคัสที่ดีเลยนะครับผมก็ในเรื่องของเสียงไม่ต้องพูดถึงนะคัสที่ดีเนี่ยหนักแน่นนะครับผมโอ้โหแข็งแรงใจครับ power นี่โอ้โหแต่อาจารย์นี่ชอบตรงที่ว่าแกอาจารย์นี่ไม่กักความรู้มากเลยมีอะไรปล่อยให้หมดเลยปล่อยให้หมดเลยอาจารย์ครับผมอันนี้ยังไม่ได้แกะครับของจริงยังไม่ได้ไม่รู้ครับนะครับผมตัวนี้เห็นกับข้าวหิวข้าวเดี๋ยวมาอีก1ชุดนะครับ1ชุดนี่คือของค่ายอะไรเนาะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าซิสเต็มรู้สึกว่าใหญ่อยู่นะครับอุ้ยนี่ทาร์ฟเลยนี่ทาร์ฟทั้งระบบเห็นมั้ยตากล้องดูครับผมใช้ทาร์ฟทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว9/04เรื่องที่4โอห์ม
บัชแนลแล้วก็มีเมก้า14,000นะครับเมก้า14,000โอ้ลังการมากแล้วก็มีตัวเล็กด้วยตัวเล็ก4ชแนลอะไรไม่รู้นะครับผมนะครับพอดีทีมงานน่าจะพักอยู่นะครับผมงานน่าจะพักอยู่ไม่รบกวนดีกว่านะครับผมครับผมก็ยิ่งใหญ่นะครับอีก1ชุดนะครับมี2ฝั่งเลยสุดยอดมากดอกมีรู้สึกว่าเป็นดอกไอบ้าหรือเปล่าไม่รู้ออกเลยผมรู้ไม่ออกว่ามันดอกไอบ้าแล้วนี่21ดอกเดียวนะครับครับผม21หรือ24วะเนี่ยมันใหญ่ยังตอนนี้ก็ตู้ละดอกนะครับผมส่วนเสียงกลางนะครับนี่เลยโอ้เขาเรียกอะไรวะเสียงกลางเนี่ยตัวปิโดมันหัวแดงมาเลยผมนึกไม่ออกนะแต่รู้สึกว่าถ้าใครรู้นะครับช่วยบอกผมทีว่ามันคือสูตรอะไรนะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินคุยกันเล่นๆไปนี่แหละจะถึงเวทีกลางแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เวทีกลางเวทีกลางนะครับนะครับโอ้ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับยิ่งใหญ่มากก็คือเราจะมีอะไรครับก็เดินชมนี่แหละไม่มีอะไรเลยเหรอครับไม่มีอะไรเดินชมชุดโอเคก็คือขบวนเขาจะเดินมาขบวนเขาจะเดินผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านวิธีการเขาก็จะมายืนโชว์ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องก็จะมีการฟ้อนการรำครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แหละนะครับตรงหน้าวิธีการตรงหลังนี้ให้ท่านประธานได้ชมด้วยนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นคนดูฝั่งนั้นเป็นคนดูนะครับโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่นะครับทีมงานก็เตรียมอุปกรณ์อยู่ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับอันนี้ก็จะเป็นจอ LED นะครับผมครับผม LED ก็จะเป็นระบบไฟต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าจับเหยียบได้มั้ยนี่เหยียบได้มั้ยนี่เขาจะด่าเราไหมครับไม่รู้เขาน่าจะด่ามั้ยไม่ด่าโอ้ผมไม่กล้าเหยียบเลยให้โดนด่าคนเดียวครับโอ้ดูการประดับหน้าเวทีของพระเจ้านะครับผมสวยมากสวยจริงๆครับผมกองอำนวยการเรามาเจออีกหนึ่งวิธีเป็นระบบตู้ของ STM ครับ STM นะครับซ้อน3ใบ3ใบนะครับผมเสียงกลางก็6ใบนะครับผมของระบบ STM ครับ LED เขาก็กำลังจะขึ้นนะครับกำลังขึ้นระบบไปแสงสีนะครับเสียงอยู่ด้านหลังคอนโทรลด้านหลังเฮ้ยมีเอลด้วยมีเอลนี่มีเอลนะครับแอคทีฟด้วยนะครับมีเอลนะครับผม15นิ้วครับ15นิ้วอันนี้หันเข้าจะมีเอลหันออกนะครับผมใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอคทีฟ15นิ้วที่ร้านเราก็มีนะครับราคาก็ย่อมเยาย่อมเยาย่อมเยานะครับเราตัวนี้ก็จะเป็นจอย LED นะครับผมข้างในก็4ทาวอีกแล้วไหนอุ้ยเป็นระบบใหญ่ครับระบบใหญ่ตัวนี้ระบบใหญ่เลยครับโอเคครับอันนี้สวยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าได้ครับพอดีพี่เขาพักผ่อนอยู่นะครับไม่รบกวนดีกว่าฟอกซาวด์นะครับตัวนี้มันเป็นตู้ W นะครับผมตู้ W กี่ใบเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ใบ2ใบ12ใบนะครับผมเสียงกลางนะครับเสียงกลางอะมิเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูโลโก้ด้านหลังก่อนคุ้นคุ้นมากเลยโหเป๊ะเลยครับผมของอะไรครับพี่อะมิเตอร์ครับอะมิเตอร์เนี่ยตรงครับเนี่ยตรงอะมิเตอร์เหมือนท่านที่ผู้ผลิตก็เพิ่งใช่คนเดียวกันมั้ยครับคนเดียวกันครับนี่แหละที่เพิ่งเสียไปเนาะใช่ตำนานครับตู้ในตำนานในเรื่องของน้ำเสียงไงไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมครับผมสุดยอดอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมชุดเครื่องก็อยู่ด้านล่างครับเป็นทับนะครับนี่ทับทับระบบทับนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าร่มก่อนครับไม่ไหวละไม่ไหวละครับพี่พองครับพักท่านก่อนนะครับผมจะตายแล้วครับก็จะเหลืออีกสักประมาณ 3-4 นาทีนี่ไงที่พักเรา 3-4 เครื่องคิดดูแล้วจะตายแล้วครับผมมีใครเดินไปซื้อน้ำไหมครับ
หิวน้ำครับพี่น้องครับท่านเลยไหมท่านเลยไหมท่านเลยท่านเลยครับขอเช็คก่อนติดปะฮัลโหลฮัลโหลเช็คติดครับติดเช็คด้วยฮัลโหลเช็คเช็ค1 2ไปนะนี่ก็โอเคครับผมหลังจากโอเคครับผมหลังจากที่เราพักฟื้นกินไอศกรีมไปเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยวะอุ้ยหายเหนื่อยอ่ะเมื่อกี้ใช่ครับทีมงานเราพักผ่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเสียงของชุดนี้เลยนะครับนี่นะครับตู้ลำโพงเป็นของอะไรครับพี่เลยของ PMS หรือเปล่าPMS ครับ PMS นะครับของ PMS นะครับตู้เหมือน18นิ้วเหมือนเขาจะพ่นสเปรย์ทับใช่ใช่ใช่นะครับพ่นสีเพื่อเก็บรายละเอียดความสวยงามนะครับครับผมตัวบนก็จะเป็นตู้เสียงกลางก็จะเป็นของ PMS เหมือนกันนะครับตะแกรง PMS นะครับกี่ใบนี่8ใบมั้ย2 4 6 8 10 12 12ใช่นะเอาใหม่ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใบครับผม10ใบโอ้อลังการมากครับชุดนี้นะครับผมก็ LED ก็มีนะครับผมมีครับผมเป็นจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็ไฟพานะครับตู้ลำโพงมอนิเตอร์นะครับในระบบพอดีทีมงานทีมช่างของนี่เขากำลังติดตั้งอยู่นะครับผมครับผมในซิสเต็มนี้นะครับเข้าใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือประมาณ 3-4 ชุดนะครับผมตอนนี้อันนี้เป็นชุดอันนี้ก็เป็นรถแห่อันนี้เป็นรถแห่นะครับเพชรสีทองเพชรสีทองนี่ครับคันที่เราเจอเมื่อกี้เพชรสีทองครับเป็นรู้สึกว่าเป็นรถ10ล้อนะครับครับผมเฮ้ยมันไม่ใช่10ล้อดิ12ล้อนะเนี่ยใช่มั้ยพี่ๆใกล้จะแก่ครับโคตรเท่เปิดข้างเปิดข้างได้ดูรถด้วยครับดูรถด้วยครับเหยียบพี่แตกก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้มันรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนวอเทค21นิ้วเข้าบูทีครับข้างบนก็วอเทคไอ้ตัวคาร่าเฮ้ยที่ร้านเราขายไงนี่เลยครับผมตู้วอเทคทั้งระบบระบบเสียงดีใช่ครับมีมาตรฐานนะครับไอ้ KC นะครับผมอยู่ที่กันทาราลมสีสเกตนะครับนี่เลยระบบซิสเต็มนะครับวอเทคนะครับระบบเสียงวอเทคก็ลงของยังไม่เสร็จเลยใช่ครับเรามาชมก่อนแล้วใช่ของยังไม่ลงเสร็จเลยนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับโอเคพร้อมไฟอะไรกำลังติดตั้งนะครับโอ้โหเฮ้ยมันอีกเยอะอยู่มันอีกเยอะแล้วครับเนี่ยคุณได้มา 2-3 ชุดเนี่ยมีรถไอ้นี้บังไฟด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูโอเคครับเรามาดูระบบเสียงเราก่อนได้ครับผมแบบว่าเราเดินดูแบบเพลินๆเลยตอนเย็นใช่ของงานอยากดูชุดไหนดูเลยนะครับผมตอนเย็นแต่ตอนเย็นพวกเราคงอยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับเมียตามครับผมเมียตามเมียตามเมียตามพี่แจ๋วตามพี่แจ๋วตามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับรู้สึกว่าตู้เบสมันจะเป็น
คล้ายคล้ายออเดอร์แปดนะครับผมครับผมเป็นดอกสองใบชนกันใบชนกันเหมือนตุ๊กกิ๊บนะครับเหมือนตุ๊กกิ๊บแต่เหมือนครับคล้ายๆครับคล้ายๆไม่ใช่ว่าเหมือนคล้ายๆนะครับผมเสียงกลางก็จะเป็นมันน่าจะ10นิ้วนั่นเองไม่ใช่12 10นิ้วกลางดอกแรมเลยแรมไม่ตรงกลางลูกแอนซีใบครับผมก็อีกหนึ่งค่ายครับแต่ตอนนี้หัวใจผมเริ่มอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ฝั่งไหนนี่มันสวยใช่ไหมสวยสวยสวยครับสวยตู้อะไรครับพี่ไอ้นี้มันเป็นตู้เติมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บองวันนี้โอ้รู้สึกว่าแต่ละชุดอลังการมากครับผมนะครับก็คงจะถูกใจหลายท่านเนาะที่เข้ามาชมนะครับโอเคก็เป็นงานแรกของผมนะครับที่เพิ่งเคยมาเหมือนกันก็ตื่นเต้นดีครับผมเป็นงานแรกของร้านที่โปรเรานะครับที่ได้มาพาเดินชมระบบเสียงนะครับของแต่ละค่ายว่า มีค่ายไหนบ้างก็ถือว่ามีคุ้นๆกันก็เยอะนะครับแล้วก็ตู้แบรนด์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าได้ความรู้แล้วก็ได้ชมได้ฟังด้วยนะได้สัมภาษณ์พี่ๆนะครับเจ้าของแบรนด์ด้วยบางรุ่นโอเคครับผมถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับชอบกดไลค์นะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอเคตอนนี้คอยแห้งจะหิวเบียร์แล้วจะไปกินเบียร์แล้วจบเพียงเท่านี้ปิดคลิปเพียงเท่านี้โอเคครับผมก็ฝากติดตามนะครับก็คือกดช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมนะครับตังปองแล้วก็ตื้อนะครับตังตื้อนะครับมือใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ